รุ่นสวัสดิ์ยามเช้านะครับ6:27 ณเวลาบันทึกคลิปนี้ก็พบกันเช่นเคยทุกเช้าครับนี่ครับทางซ้ายก็3แคปชั่นเช่นเคยนะแคปชั่นแรกครับก่อนอื่นนะครับก็อินโพสครับในมงม่วง Instagram PF ทั้งสองกับน้องปีนะครับใกล้วันแม่แล้วนะครับผมพรุ่งนี้นั่นเองเนาะอ่ะคลิปนี้นะครับน้องปีจะมาเล่นเกมถ่ายใจกับคุณแม่ยังเสียงนะแล้วตรงนี้จะเป็นช็อตภาพนิ่งนะครับก็เราจะลูปไปเนาะเดี๋ยวมาฟังความน่ารักกันครับผมคุณแม่ปีนี้หนูจะมาเล่นเกมกับคุณแม่ค่ะเกมทายใจกางเกงค่ะกางเกงเทนนิสช็อกโกแลตเย็นค่ะชาไข่มุกสวนสัตว์เค้กค่ะโดนัทไก่ทอดอินสตาแกรมดูหนังที่มีเพลงเพราะๆทั้งเพลงซินเดอเรลล่าไม่อยากเจอทั้งสองเลยอ่ะไฟดับฝนค่ะโรแมนติกได้ดูฝนหิมะค่ะหิมะชาเย็นดิงซูไม่ถนัดทั้งสองเลยอะไรคือลายทิ้งทะเลสโลว์ไลฟ์รวดเร็วดอกไม้ชอบดอกไม้โยเกิร์ตวันแม่ปีนี้หนูจะเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะครับก็น่ารักๆแบบนี้นะภาพรวมนะก็จะเหมือนคุณแม่เนาะน้องปีก็จะเหมือนพี่แอฟหลายอย่างเลยนะครับสิ่งที่ชอบนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามของกินของใช้หรือว่าเป็นวิธีเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะครับเหตุการณ์อะไรด้วยเนาะก็เป็นเกมถ่ายใจนะครับฤดูฝนฤดูร้อนนะไฟดับนะน้ำตกหิมะอะไรต่างๆนะครับชาเย็นบิงซูนะก็มีบางอย่างต่างกันนั่นเองนะครับน่ารักนะก่อนวันนี้มาฝากกันแม่ลูกน่ารักนะครับมาฝากกันตรงนี้เนาะโอเคไม่สั้นไม่ยาวนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวไปก่อนนี้ไปต่อนะครับด้านล่างนี้นะครับใครอยากร่วมโดเนทซัพพอร์ตนะครับเป็นการสนับสนุนให้กับแอปโดยตรงนะครับส่งตรงได้นะครับเป็นพระคุณอย่างสูงกราบขอบคุณมาล่วงหน้านะครับก็สามารถที่จะโดเนทให้กันได้นะครับให้กับรายการสมทบทุนเนาะเป็นการสมทบทุนให้กับรายการตรงนี้นะครับก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับตรงนี้ก็แอปก็ส่งต่อส่วนของคันกุศลด้วยนะครับก็ประมาณนี้ของเพราะว่าในส่วนช่องของแอดก็ยังรอเข้าระบบเหลือเรื่องรายได้นะเดือนพฤศจิกายนนะครับจริงๆก็มันก็ไม่นานแต่ว่าช่วงหนึ่งเลยนะก็60 บาทเนาะตรงนี้ใครอยากช่วยเหลือนะครับก็ส่งตรงได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับยังอยู่กันในช็อตความน่ารักนี้นะงานคู่งานอีเวนต์คู่อ่ะให้มาฟังกันอีกมุมนึงนะครับรักค่ะนะยับนนกุลวนกลับงานที่งานวันที่31อีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็ยังเงียบๆต่างคนก็ต่างทำงานนะครับเราก็ยังเอาโมเมนต์น่ารักมาฝากกันในทุกๆวันนะครับคนเยอะเนาะนะมีใครถ่ายบรรยากาศวันงานมาบ้างก็มีโอ้ยหลายมุมเลยนะคนที่ไปที่งานนะครับเพื่อนพี่น้องชาล้อมต้องถ่ายหลายมุมนะสื่อมวลชนอีกนะครับช็อตก็มีมากมายเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรเก็บตกอะไรเดี๋ยวมานำเสนอให้กันในทุกวันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายครับเรามาปิดท้ายกันตรงนี้ครับนี่ช็อตคู่กันตรงหน้าเวทีนะครับที่งานอีเวนต์คู่งานพี่31งานวันที่31นั่นเองเดี๋ยวอ่านแคปชั่นด้านบนให้ฟังนะครับข้าพระเจ้านะครับไม่ได้ต้องการความรักที่สวยหรูอะไรเลยก็ต้องการความรักแบบธรรมดาขอแค่คอยอยู่ข้างๆกันไม่ไปไหนนะครับเวลาสุขก็สุขด้วยกันนะเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเป็นความสบายใจให้กันนะครับแค่นี้ก็มีความสุขมากพอแล้วนะนี่แคปชั่นดีๆสื่อใจครับประกอบช็อตแบบนี้นะรักอยู่เคียงข้างกันยามทุกข์และสุขนะครับขอให้นนกุลรักและซื่อสัตย์กับพี่แอฟตลอดไปนะและใช้ชีวิตคู่กันจนวันสุดท้ายของชีวิตนี่ก็เคียงคู่
กันเช่นนี้นะครับเป็นความสุขที่เรามอบให้กันส่งถึงกันนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีสารมีอย่างเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับและการซัพพอร์ตซึ่งกันนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับใครที่อยากร่วมโดเนทนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเรื่องของการซัพพอร์ตตรงนี้เนาะเข้ามานะครับก็ใครอยากส่งให้แอดนะครับก็ส่งตรงได้เลยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแอดก็นำเสนอในทุกๆวันมีมอบความสุขพลังบวกความรักโมเมนต์ดีๆให้กันแล้วเจอกันครับ